สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่31มกราคมนะคะปี2022นะคะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่วันอยู่ที่บ้านนะคะที่กักตัวนะคะหลังจากที่ติดโควิดนะคะมีผลตรวจเป็นโพซิทีฟนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันสามารถกลับไปทำงานได้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะตอนเช้าๆนะคะวันกาแฟนะคะก็ได้ไปตรวจโควิดนะคะของแฟนมานะคะว่าจะมีผลเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะที่วันมีผลตรวจเป็นโพซิทีฟนะคะแล้วก็แฟนได้ไปตรวจนะคะก็เป็นเนกาทีฟออกมานะคะแต่ว่าคนที่ตรวจเขาบอกว่าถ้ามีอาการประมาณ 2-3 อย่างเนี่ยนะคะก็ให้มาตรวจอีกรอบนึงซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์เราก็ไปตรวจอีกรอบนึงนะคะผลตรวจออกมาก็คือสามีของวันนะคะก็ติดโควิดนะคะแล้วก็ตามที่คาดหมายนะคะก็คือไม่แปลกใจนะคะคือก่อนที่วันจะติดโควิดนะคะมีผลเป็นโพซิทีฟนะคะ 2-3 วันที่แล้ว 3-4 วันที่วันตรวจโควิดก็เป็นเนกาทีฟนะคะแล้วก็แฟนวันนะคะไปทำงานคนที่ทำงานเขาก็เหมือนก็ไม่สบายนะคะเขาก็คิดว่าเขาต้องเป็นอะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าเขารู้สึกโอเคนะคะแต่ว่าหลังจากที่วันติดโควิดแล้วนะคะก็แกก็อาการคล้ายๆกับวันนะคะที่เป็นมีน้ำมูกนะคะแต่ว่าเสียงแกปกตินะคะเพื่อความแน่ใจวันนี้เราก็เลยไปตรวจกันนะคะแล้วก็แฟนออกมาก็เป็นโพซิทีฟก็คือติดโควิดนะคะตอนนี้ก็แกต้องอยู่ที่บ้านต่ออีกประมาณ5วันนะคะส่วนวันเองนะคะสามารถกลับไปทำงานได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าคนที่ใกล้ชิดนะคะติดโควิดต้องอยู่ที่บ้าน5วันแต่ตัววันเองนะคะติดโควิดแล้วสามารถไปทำงานได้หลังจากที่กักตัวนะคะคือมันจะลักษณะจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าคุณไม่ได้ติดโควิดคือมีผลตรวจเป็นเนกาทีฟนะคะแต่ว่าคนที่บ้านคุณมีคนติดโควิดเนี่ยคุณจะต้องกักตัวด้วยนะคะแต่ตัววันเองอ่ะติดโควิดแล้วนะคะแล้วก็กักตัวแล้วก็สามารถกลับไปทำงานได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะไม่กระจายนะคะประมาณนี้นะคะซึ่งวันก็โทรไปถามพยาบาลหรือคนที่ทำงานวันแล้วนะคะว่าเขาบอกว่าให้วันไปทำงานได้พรุ่งนี้วันก็จะต้องกลับไปทำงานนะคะทุกคนยังไงก็สู้ๆค่ะสู้กับโควิดให้ได้นะคะวันคืออาการของวันตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าดีขึ้น 100% ไหมอย่างนะคะเพราะว่าก็ยังมีเหมือนน้ำมูกอยู่ในจมูกนะคะแต่ว่าอาการมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะหายใจคล่องขึ้นอย่างที่วันบอกนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ส่งกำลังใจแล้วก็ห่วงใยในการติดโควิดของวันนะคะก็ยังไงวันก็สู้ๆค่ะไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่าโควิดมันต้องแพ้เรานะคะเราก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะทุกคนตอนนี้วันก็ทำน้ำนะคะให้แฟนหวานนะคะน้ำขิงที่หวานเคยทำนะคะมันก็ช่วยได้นะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะก็ถามว่าดีขึ้นเร็วมากไหมดีขึ้นเร็วนะคะวันพฤหัสที่แล้วนะคะที่วันเริ่มมีผลบวกรู้ผลบวกเป็นโพซิทีฟแล้วก็เริ่มดื่มน้ำขิงอะไรที่พี่ๆเขาแนะนำมาตามใต้วิดีโอวันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะก็ช่วยได้เยอะนะคะวันนี้เราก็มีน้ำมะนาวนะคะบีบแบบสดๆนะคะผสมกับน้ำขิงนะคะเป็นน้ำอุ่นแล้วก็บวกกับน้ำใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็ดื่มน้ำผึ้งด้วยนะคะผสมปนเปรงเข้าไปนะคะทำทุกอย่างนะคะวันก็เอาให้แฟนวันดื่มด้วยนะคะวันนี้ก็โอเคค่ะวันนี้นะคะวันก็จะมาอัปเดตคร่าวๆเกี่ยวกับมีอะไรคืบหน้าบ้างนะคะทางอเมริกาตอนนี้นะคะที่เราตามกันมาว่าจะสรุปประมาณ 2-3 อย่างนะคะที่เราพอตามข่าวกันอยู่นะตอนนี้นะคะเดือนหน้านะคะอเมริกาจะเป็นยังไงบ้างนะคะรัฐบาลของสหรัฐนะคะเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะต้องดีลกับนะคะgovernment shutdown อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าหลังจากเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการโหวตนะคะให้ผ่านชั่วคราวนะคะก็ไม่กี่เดือนนะทุกคนก็จะกลับมามีปัญหาเหมือนเดิมนะคะซึ่งในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะต้องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทางเดโมแครตแล้วก็ริพับลิกันเองนะคะก็จะต้องทำงานร่วมกันนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็
จะมีการเกิดgovernment shutdown นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าจะมีการ shutdown หรือเปล่านะคะอย่างที่รู้นะคะคองเกรสนะคะก็จะรอจนถึงนาทีสุดท้ายนะคะค่อยมาพูดคุยกันนะแบบมากระตือรือร้นกันในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขาน่าจะวางแผนกันไว้นะคะว่าตอนนี้ควรจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการ government shutdown เกิดขึ้นนะคะก็จะมีปัญหาต่างๆก็จะกระทบหลายอย่างนะคะของสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็ตอนนี้นะคะมาพูดถึงตัว Build Back Better Act นะคะก็ตัวนี้เหมือนกับเขามีการพูดคุยกันนะคะอยากจะผลักดันให้มันมีการผ่านบิลตัวนี้ด้วยนะซึ่งจริงๆนะคนคิดว่ามันไม่น่าจะอันนี้มันตายไปแล้วนะคะบิลตัวนี้แต่ว่าเขามีการเอามาพูดใหม่นะคะแล้วก็อาจจะมีการตัดราคาลงอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัดบางอย่างออกนะคะจากตัวBuild Back Better Act ตัวนี้นะคะซึ่งเงินต่างๆที่อยู่ในนี้นะคะอาจจะลดจำนวนลงหรืออาจจะแยกเป็นบินแต่ละตัวออกมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าเขาจะมีการผลักดันผ่านหรือเปล่านะคะซึ่งใน Build Back Better Act ตัวนี้นะคะมันจะมีเงินที่มีตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คืออยู่ในบิลตัวนี้ก็คือChild Tax Credit นะคะซึ่งมันหมดอายุไปแล้วนะคะก็คือปีนี้ก็จะไม่มีการแจกจ่ายเพราะว่ามันไม่มีผ่านนะคะนอกจากเขาจะผ่านบิลตัวนี้แล้วก็มีเงินChild Tax Credit อยู่ในนี้นะคะซึ่งเขาพยายามจะยืดเวลาใช้เทคเครดิตเนี่ยออกไปแต่ว่าตัวแพ็กเกจตัวนี้มันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนะคะมีปัญหาตัวนี้อยู่นะคะซึ่งโจเมนชั่นตัวนี้เขาก็พยายามจะเปลี่ยนนะคะเพื่อจะพ่อแม่นะคะที่ทำงานเท่านั้นนะคะถึงจะมีคุณสมบัติรับเงินใช้แท็กเครดิตนะคะก็คือรายได้นี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ30,000 เหรียญต่อปีนะคะ2คนก็น่าจะเป็นประมาณ 60,000 เหรียญต่อปีนะคะสำหรับที่เขาพยายามจะเปลี่ยนนะคะแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ผ่านอะไรเลยนะคะแล้วก็มีเซเนเตอร์ลอนจอห์นสันนะคะที่วันดูข่าวนะคะจากวิสคอนซินนะคะเขาก็ไม่สนับสนุนนะคะตัวใช้แท็กเครดิตนะคะเขาพูดทำนองแบบจะบอกว่าใจร้ายไหมเขาบอกว่าคนที่มีลูกนะคะก็ไม่ควรให้คนอื่นนะคะไปรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยในกรณีที่คุณมีลูกนะคะคุณก็ต้องรับผิดชอบไปนะคะคือเขาพูดแบบทุกคนถ้าได้ดูข่าวก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเขาเป็นคือเขาแบบไม่เห็นด้วยเลยนะคือไม่สปอร์ตเลยคัดค้านเอาว่างั้นเถอะนะคะเพราะว่าถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือคุณมีลูกคุณก็รับผิดชอบไปทำไมจะต้องให้ทางคนอื่นไปรับผิดชอบจ่ายค่าเลี้ยงลูกให้คุณอะไรประมาณนี้นะคะของลอนจอห์นสันนะคะที่เขามีการพูดออกมานะคะวันก็ดูข่าว อยู่นะคะก็เหมือนใจร้ายไหมจริงๆเราไม่มีลูกไงเราก็ไม่อยากออกความคิดเห็นนะคะเพราะว่าเขาก็ให้มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหลังๆนี่มันมีปัญหาตัวใช้แท็กเครดิตเรียนนะคะมันเริ่มมีปัญหาเพราะว่าโจเมนชั่นเนี่ยเขาก็พยายามจะแบบลดคุณสมบัติลงนะคะเหมือนกับว่าคุณจะต้องทำงานแล้วก็มีรายได้เท่านี้ถึงจะได้รับเงินใช้แท็กเครดิตนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปจะมีไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเขาก็หยุดที่แพ็กเกจตัวเก่าที่เขามีการผ่านร่างกฎหมายไปแล้วนะคะที่โจไบเดนเขามีการใส่ออกมาตั้งแต่เงินแพ็กเกจเงินช่วยเหลือรอบที่3นะคะก็มันก็หมดไปจากตรงนั้นแล้วค่ะแล้วก็สิ้นสุดปีนี้แต่ว่าครึ่งที่เหลือของเงินใช้เทคเครดิตที่ทุกคนจะต้องไปเคลมเอาก็คืออันนั้นก็จะเป็นอันสุดท้ายนะคะถ้าไม่ผ่านตัวนี้ก็คือหมดนะคะไม่มีการจ่ายใช้เทคเครดิตให้นะคะทีนี้มาดูข่าวของนิวยอร์กนะคะนิวยอร์กตอนนี้นะคะมีเห็นข่าวออกมาว่าจะแจกยาต้านโควิดฟรีนะคะส่งถึงบ้านเลยนะคะลดการเดินทางของประชาชนนะคะคือเขาจะแจกให้กับผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกนะคะทุกคนก็นายกเทศมนตรีนิวยอร์กนะคะบอกว่าต้องการให้แน่ใจนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยเดินทางไม่เดินทางไปทั่วเมืองนะคะเขาก็เลยจะมีการแจก
ยาต้านโควิดนะคะส่งให้ถึงบ้านก็จะแจกให้สำหรับคนที่มีผลเป็นบวกเท่านั้นนะคะซึ่งยาต้านไวรัสชนิดรับประทานนะคะที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐนะคะก็ได้แก่แพ็คโลวิกนะคะจากไฟเซอร์นะคะแล้วก็โมโนพิลาเวียอย่างที่รู้กันนะคะจากบริษัทแม็กแอนโคนะคะหรือเมอร์สนะคะก็ซึ่งจะมีการจำหน่ายนะคะในปริมาณจำกัดด้วยนะคะโดยจะมีการจัดส่งให้กับร้านขายยาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็การระบาดของโอมิครอนนะคะที่รัฐนิวยอร์กนะคะตอนนี้ก็กำลังลดลงนะคะเฮ้ย เพราะว่าดีใจนะคะเพราะว่าตะก่อนนะคะนิวยอร์กรู้สึกว่าจะเป็นรัฐที่แบบว่ายอดพุ่งสูงมากนะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะปีที่แล้วเนี่ยยอดแบบคือเศรษฐกิจแบบพังเลยนะนะนิวยอร์กเนาะสึกเยอะมากนะคะตอนนี้ก็ลดลงนะคะลดลงเท่าไหร่อันนี้เขาเห็นบอกว่าลดลงค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นอีกรัฐหนึ่งที่ยอดไม่สูงมากตอนนี้นะคะก็ยังไงนะคะทุกคนวันขอบคุณมากมากนะคะทุกคนสำหรับกำลังใจส่งมาให้วันนะคะแล้วก็คำแนะนำต่างๆนะคะวันก็พยายามทำอยู่นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้วันจะกลับไปทำงานแล้วนะทุกคนยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันวันหลังนะคะตอนนี้วันก็จะดูแลแฟนวันด้วยนะคะวันก็เขาจะอยู่บ้าน5วันแต่วันต้องกลับไปทำงานนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนดูแลสุขภาพนะคะเราต้องชนะโควิดนะคะเราต้องชนะมันนะคะทุกคนดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะคะวันพูดแล้วก็เนาะเราก็ดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วนะคะแต่มันก็ไม่รอดติดนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้มาเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ